สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องของสมหญิงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหญิงก็จะพาท่านผู้ชมทุกคนนะคะไปทำการตรวจปอด TB test นะคะที่เราจะใช้ยื่นวีซ่าไม่ว่าจะเป็นวีซ่าคู่มั่นวีซ่าแต่งงานนะคะหรือวีซ่านักเรียนนะคะที่พำนักอาศัยในอังกฤษเกิน6เดือนนะคะคือเราต้องใช้เอกสารในการตรวจปอดนะคะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะหญิงก็พักอยู่ที่โรงแรมทานตะวันนะคะแถวศาลาแดงนะคะท่านผู้ชมคือเลือกที่จะพักใกล้ๆสถานที่ตรวจปอดนะคะวันนี้เราจะไปตรวจปอดที่ตึกเกษมกิจนะคะท่านผู้ชมคือแผนที่นะคะเดี๋ยวหญิงจะลงไว้ใต้รายละเอียดนะคะว่าเป็นที่ไหนนะคะคือไม่ไกลจากสถานี BTS ศาลาแดงนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงรายละเอียดนะคะหลังจากการตรวจนะคะเดี๋ยวหญิงจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะคะท่านผู้ชมพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะทุกคนหลังจากที่เราไปตรวจปอดมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าปอดเรานะคะปกติดีนะคะคือเราก็จะได้รับเซอร์ติฟิเคทหรือใบประกาศในวันเดียวกันเลยนะคะกับวันที่ตรวจปอดมานะคะหน้าตาของใบประกาศก็จะประมาณนี้นะคะคือถ้าเกิดคนที่มีปัญหานะคะคือคุณหมอก็จะนัดอีกทีนะคะตรวจเสมหะหรือว่าเอ็กซเรย์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็แล้วแต่บุคคลนั้นๆไปนะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอ TV test นะคะหญิงก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเกิดมีประโยชน์นะคะหญิงก็ฝากท่านผู้ชมทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หญิงทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย